เอาอย่างไอ้ทำไมไม่ขึ้นตรงนี้อ๋อบอกมาละไม่ได้เดียวแล้วนะหรือว่าไม่ได้อัพโหลดเตือนให้อัพโหลดไปตั้ง 2-3 ครั้งแล้วนะครับไม่เป็นไรไปตามเกิดตามมีดูแล้วเอาเอาละพร้อม3 2 1สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้ารถไม่รู้เป็นใครบ้างกันไม่รู้ข้างหน้าเนี่ยเอาช้าชิดซ้ายไม่รู้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมองเป็นซ้ายหรือเป็นขวาก็ไม่รู้นะอันนี้ซ้ายมือของลุงออกนะย้ำซ้ายมือของลุงออกส่วนที่บ้านจะเห็นเป็นซ้ายเป็นขวาไม่แน่ใจเพราะว่ากล้องในบางทีมันกลับกันนะครับเปลี่ยนเซนส์หน่อยก็ดีนะถ้าท่านอยู่หน้าจอมพร้อมกันครับครั้งนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่วัดพระปฐมเจดีย์เวลานัดหมายก็ประมาณสัก10 โมงครึ่งหรือ10 โมง 45 นาทีโดยประมาณนะครับส่วนจะไปถึงเร็วถึงช้าประการใดก็ไปตามความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนถนนหนทางนะฮะเมื่อข้างหน้าเขาไปช้าเราก็ต้องช้าตามเขาเร็วเราจะเร็วตามหรือไม่ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยาโต้ตอบจากสิ่งเราที่อยู่ภายนอกคำว่าโต้ตอบเช่นเรามองไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะห่างจากข้างหน้านี่ประมาณสัก20 เมตรเห็นจะได้ความเร็ว
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยประมาณนะครับถ้าข้างหน้าเขาช้าได้หยุดครั้งนี้ก็สบายมากอยู่ที่ว่าเราสนองตอบหรือตอบสนองกับสิ่งเราคำว่าเราหมายความว่าเขาช้าเราช้าทันไหมล่ะในวินาทีเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเขาช้าหรือเขาหยุด2วินาทีผ่านไปแล้วยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยจะขับอะไรก็พังขับรถขี่จักรยานก็ชนนะฮะคือคำว่าปฏิกิริยาตอบสนองสนองตอบกับสิ่งเร้าภายนอกนะจำเป็นนะครับสำหรับท่านที่อยู่หลังพรมลัยเรื่องพวกนี้ผมพูดจาเนี่ยในลักษณะที่ในลักษณะที่จะเป็นภาพหรือเสียงท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับทักทายเรื่องของภาพและเสียงหน่อยนะเพราะว่าทางการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยเรามีสื่อสารเครื่องไม้เครื่องมือพอประมาณการถ้าหากว่าภาพดีเสียงดีก็ได้ยึดเป็นหลักในการใช้อุปกรณ์นะครับถ้าภาพไม่ดีเสียงไม่ดีก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเป็นของธรรมดาของการเคลื่อนที่เพราะในเรื่องเกี่ยวกับคลื่นมันเอาแน่ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของชั้นบรรยากาศนะอากาศปลอดโปร่งอากาศมืดครึ้มความกดความดันความชื้นสิ่งรอบภายนอกเนี่ยซึ่งเราไม่สามารถควบคุมตรงนั้นได้นะครับส่วนความเร็วแรงของการใช้สื่อในขณะนี้ก็ใช้ 4G นะก็ซิมโทรศัพท์มือถือมือถอยนี่นะครับ 4G เนี่ยก็หมายถึงความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมือถือมือถอยมานะฮะ เราก็ใช้อยู่ในคลื่นตรงนี้ทางด้านบริษัทที่เขาส่งคลื่นมามันจะตรงมาตรฐานของโลกหรือไม่ประการใดผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์จะรู้ได้ครับนะเรื่องนี้ก็ส่งต่อไปยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหน่อยกันแล้วกันเด้อรู้จักตรวจสอบตรวจสารนะครับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีหน่วยงานภาครัฐดูแลสิ่งเหล่านี้มัวแต่เฮฮาปาร์ตี้อะไรกันนักกันหนาสำหรับบุคลากรในหน่วยงานที่กำลังพูดถึงตรงนี้นะครับฝากไว้หน่อยครับเรื่องพวกนี้นะปลาใหญ่กินปลาเล็กมากมานานแล้วนะตาสีตาสาในมีในมาไม่รู้เรื่องรู้ราวมาตลอดก็เลยทำให้ผู้บริโภคสูญเสียนะทุกอย่างเขาตั้งกฎเกณฑ์ไว้เสร็จสรรพแต่ผู้บริโภคถูกปิดตาปิดหูสิ่งเหล่านี้ให้ความสำคัญนะครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือผู้ที่มีอำนาจวาสนาใดๆตรวจสอบให้หน่อยครับมิฉะนั้นแล้วปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กอยู่ร่ำไปแล้วปีไหนบ้านเมืองเราจะก้าวหน้าไปพร้อมๆกันที่เป็นต้นต้องโปร่งใสแล้วก็เปิดเผยครับเรื่องพวกนี้จะคิดราคาต่อเดือนต่องวดก็ว่ากันไปแข่งขันก็แข่งขันมันมีกติกาถ้ามันสามารถรับกันได้ในเรื่องของธุรกิจไม่ใช่ใครมีพรรคพวกมากเส้นอย่าใช้ตัวเดี๋ยวพอแล้วนะครับเรื่องนี้สงสารคนรุ่นน้องรุ่นเล่าลูกรุ่นหลานที่จะเกิดมาเติบใหญ่มาหน่อยครับขอร้องนะครับเรื่องคุณนะอะไรก็ซื้อก็สู้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับคนไหนไม่ซื้อไม่ตรงกับพวกนี้นะอันตรายนะครับมันถึงยุคมันนะอย่าไปคิดว่าใครต่อใครเขาไม่รู้นะฮะเพราะว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนะมันลักษณะ WWWมนุษย์มันศึกษาหาความรู้ด้วยกันได้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าจะ
จ้องจับเห็ดจับถูกกันนะครับผมว่านะเพราะฉะนั้นตัวต้นเรื่องก็คือผู้ได้รับสัมปทานมานั่นแหละนะขอให้มีบรรทัดฐานนะครับไม่งั้นลูกหลานเราเนี่ยไม่มีบรรทัดฐานเลยสุดท้ายจะศึกษาหาความรู้ต่อไปก็มั่วไปหมดคนที่มีความรู้มากก็หาวิธีเอาไรเอาเปรียบคนที่มีความรู้น้อยมันก็แย่ครับแย่มากมากครับฝากไว้มากๆนะครับเรื่องนี้กลับมาถึงหน้ารถของเราก็ดีครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องการขับรถ ขับยังไงจะให้มันปลอดภัยคำในใจเขาหน่อยต้องตระหนักเอาไว้ว่าช้าขับช้านะถึงบ้านขับเร็วมีโอกาสถึงโรงพยาบาลถ้าเร็วไม่ฟังเสียง AM และ FM คือไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะเร็วแบบไม่ฟังเสียง AM FM คือมนุษย์พันเห็นแก่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจอยู่ที่ไหนก็ทำให้สังคมเดือดร้อนบนถนนก็ถนนเดือดร้อนอยู่ในบ้านก็คนภายในบ้านเดือดร้อนอยู่ในที่สาธารณะสวนสาธารณะรถเมล์รถโดยสารรถฟืนรถไฟเครื่องบินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศมนุษย์ผู้ที่เอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจอยู่ไหนผมก็ถือว่าเป็นผู้ที่หนักแผ่นดินนะรู้ไหม ใช่ไหมผมเองก็หนักอยู่แล้ว52กิโลกรัมเวลานี้หนักแผ่นดินแต่ก็เท่านี้พอแล้วชาติชีวิตนี้คงไม่เกิน55กิโลกรัมเท่าที่รู้นะครับเอาละตามคันหน้าเนี้ยขับรถยังไงจะให้ปลอดภัยเด้อทำไมผมถึงจู่หัวข้ออย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าประเภทขับรถเร็วผมว่าเป็นหนึ่งในองค์อูเหมือนกันณวันหนึ่งเวลานั้นที่ทำงานอยู่ที่นิตยสารนิตยสารกรังปีกรังปีกรังปีครับกรังปิกภาษาฝรั่งเศสกรังปีแปลว่ารางวัลขนาดใหญ่ใหญ่เท่าไหนก็ไม่รู้แข่งขันกรังปรีเนาะอันไหนมามาไปแล้วนะไหนมานี่แหละนี่แหละคนที่เอาใจได้เห็นไหมเห็นหรือยังไม่รู้กูจะไปเทวิตคือมันจะไปถึงบ้านเลยหมอนั้นผมว่ามันคนจะไปถึงลำบากนะแบบขับเร็วถึงโรงพยาบาลนะดีไม่ดีไปถึงโรงพยาบาลด้วยนะไม่รู้ผมก็พูดจางผมเนี่ยผมก็มานานแล้วด้วยครับพวกนี้กูจะเอาอย่างเดียวไม่ได้ฟังเสียง AM FM ไงมีช่องว่างกูสอดมันด้วยแทรกมันด้วยถ้าหากว่าเป็นต่างประเทศนะไม่เกินกิโลเดียวไม่รู้ไอ้ระดับจับเพราะว่าเขามีพวกจะเป็นกล้องหรือใดๆนะไปไม่รอดไม่ทราบไปประเภทนั้นนั่นนะอ้าวทำยังไงจะให้ปลอดภัยฟังให้ดีนะตรงนี้เป็นเรื่องราวของน่าจะมารับรู้เรื่องนี้ด้วยกันนะครับย้ำฐานะที่1ทดสอบรถในนิตยสารกรังปรีมาก่อนนะครับ2ขับรถเบอร์0เวลาเขาจัดแข่งแรลลี่นั่นนะครับลุงงอกนี่แหละตัวจริงเสียงจริงนะคำว่าเบอร์ศูนย์นี่หมายความว่าพอเวลาเริ่มสตาร์ทหมายเลขหนึ่งจอดเบอร์ศูนย์จะต้องออกนำหน้าไปก่อนแล้วประมาณ15นาทีไปทำอะไรไปปักป้ายนู่นนี่นั่นให้คนที่ขับแรลลี่นี่ก็จะมีตารางเอาไว้ว่าตรงนั้นตรงนี้จะมีนู่นนี่นั่นกิโลเมตรที่เท่านั้นกิโลเมตรเท่านี้โอ้โหเสร็จแล้วก็ไปซ่อนสักอย่างนึงเอาไว้ถ้าเธอเห็นสิ่งนั้นเธอก็จดบันทึกเข้าไปสิ่งนั้นมันคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเอาแข่งขันกันนี่
คนขับก็ขับไปคนหนึ่งขับก็เรียกว่าเนวิเกเตอร์มันเหมือนกับทำหน้าที่สั่งคนขับให้ไปซ้ายให้ไปขวาให้ไปเร็วให้ไปช้านี่ฉะนั้นคนขับเนี่ยต้องอยู่ภายใต้อานัตคอนโทรลของเนวิเกเตอร์ครับคนสองคนเนี่ยคุณก็ไม่รู้เรื่องรับรองว่ายุ่งทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ทางกันรู้ใจกันเนวิเกเตอร์ต้องมั่นใจในคนขับนะครับคนขับจะต้องมั่นใจทำตามคำสั่งของเนวิเกเตอร์นะถ้าผิดพลาดมาก็ต้องยอมรับร่วมกันไม่ใช่มาเถียงกันทะเลาะกันนะครับคนสองคนเดินทางด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันต้องคุยกันให้รู้เรื่องนี่ถือเป็นหลักของการ อยู่ร่วมกันของสังคมหรือทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งร่วมกันนะครับถือเป็นหลักเลยนะฮะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานต้องบอกหลานมีลูกสาวแม่ยายก็ต้องบอกลูกสาวแม่ยายถ้าหากว่ามีน้องสาวของลูกสาวแม่ยายก็ต้องค่อยๆกระซิบเบาๆอะไรทำนองนั้นไง นี่ผมไปช้านะข้างหน้าในห่างประมาณ15เมตรขับความเร็วเท่านี้ขับ3วันคืนมันก็ปลอดภัยใช่มั้ยมีปัญหาขับรถเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้บอกว่าเมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วประเภทมือใหม่นะเรียกว่าไดรเวอร์หรือคอนโทรลเลอร์จะต้องรู้เรื่องอะไรกันบ้างแน่นอนนะครับอวัยวะมันต้องน่าจะครบ32ประการนะครับก็ถามตัวเองตรงนั้นใช่ไหมพร้อมไหมล่ะในการที่จะมานั่งอยู่หลังพวงมาลัยอัตราเสียงสูงมากนะครับเพราะว่าปฏิกิริยาตัวตอบเสียงเราช้าแป๊บเดียวนะไปบ้านเก่าโดยทันทีนะทรัพย์สินเสียหายไม่พอนะทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนอีกต่างหากใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้ขอได้โปรดตระหนักร่วมกันนะครับผมเองเวลาได้ยินข่าวคราวจะเป็นวันสงกรานต์ขี่ใหม่ตายกันนะไปทวนผมบอกว่าโอ้สมควรไปให้เยอะไปมากๆเพราะประชากรมันมากเหลือเกินมาแย่งอาหารกันกินแย่งกันเล่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกับปกครองเนี้ยมันไม่ไหวแล้วตายซะบ้างก็ดีใช่ไหมฮะผมว่างั้นนะมนุษย์เกิดมาไม่ตายยุ่งนะพี่เอ๋ยเจ้าอะไรมากินกันต่อไปมันข้างหน้าเห็นไหมนี่ความคิดของลุงหงอกนะใช่ไหมไม่เปลี่ยนด้วยความคิดที่ว่าจะเป็นใครก็ได้ถ้าไม่รู้จักตำแหน่งหน้าที่สิทธิอำนาจที่จะมาอยู่ด้วยกันในกรอบพวกนี้นะครับนะเอาล่ะเมื่อการจราจรมันเป็นเช่นนี้มันจะไปเร็วได้ยังไงใช่ไหมครับมันวอกแวกซ้ายขวาซ้ายใครก็ทำได้ผมทำเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกรับรองได้เลยในข้างหน้ามันห่างแค่ประมาณคันหน้าคันหลังเนี่ย8เมตรมันก็แทรกเข้าไปได้เพราะมันสามารถที่จะเฉลี่ยความเร็วระหว่างทำให้ความเร็วให้มันเท่ากับคันหน้าคันที่3 1 2คันที่2นะนี่คำว่าคันหน้าหน้านี้ถือว่าปลายเหตุนะครับขับรถหน้าคันหน้าเราเนี่ยถือว่าปลายเหตุเลยครับหลายคนคิดว่าต้นเหตุนู่นต้นเหตุอยู่คันที่หลังคาสูงๆนู่นต้นเหตุเพราะฉะนั้นเวลาดูต้องดูเปรียบเทียบความเร็วแล้วต้องไวฮะตรงนี้มันมีเส้นอะไรที่มันแล้วถ้ามันยาวออกก็แปลว่าคันหน้าเขาเร็วกว่าคันหน้าเราอีกนะคันหน้านู้นเขาเร็วกว่าคันหน้าเราอีกใช่ไหมไม่รู้ผมขับรถเนี่ยต้นเหตุผมจะมองคันที่ห้านู่นนะครับคันที่ห้าขุดหลังคาสูงรถบรรทุกนู่นนะมาขณะเดียวกันก็สองข้างก็ต้องชัดเลยครับรัศมีสายตาที่มันแผ่ไปไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า160องศาแล้วก็ไม่เกิน180เนี่ยตาเนี่ยนะในเรื่องของรัศมีสายตาไม่น้อยกว่า160องศาข้างๆแล้วก็กางแขนไว้ให้ก็180องศา
เนี้ยนั่นคือคุณสมบัติของตาที่เรียกว่ารัศมีของสายตาครับส่วนมองไปข้างหน้าอันนั้นคือจุดสายตาเช่นคันแดงๆเนี่ยจุดสายตาวางไปตรงนั้นที่จะรู้สีเหลือไปสีขาวเหลืองแดงว่าไปนะส่วนประมวลประมาณเรื่องของระยะทางนี่ประมาณ30เมตรจากเราเห็นไหมครับครับทั้งวันมันก็ปลอดภัยแบบนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะพอไหวไหมครับนี่คือเรื่องของตาเรื่องของคุณสมบัติของตานะครับฟังกันดีนะเรื่องนี้สำคัญผมพูดคำว่าอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นเป็นประเด็นสำคัญมันไม่ใช่ประมาทประมาทนี่มันภาษาของกฎหมายเขาครับใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันไม่สามารถที่จะเอาภาษาอื่นเข้ามาใช้คำว่าประมาทใช่ไหมประมาทมันคืออะไรประมาทนี่ก็คือการผิดพลาดโดยที่ไม่รู้สึกรู้สาไม่มีสติอย่างเงี้ยเรียกว่าประมาทใช่ไหมไม่รู้จักกฎกติกามารยาทของสังคมที่ใช้รวมกันไม่ศึกษาไม่เรียนรู้หลักเกณฑ์หลักการใช่ไหมครับคำว่าประมาทประมาททีหนึ่งข้างหน้าเขาขับกัน5คัน10คัน100คันเขาก็ไปได้ตามปกติไม่เห็นจะปะทะปะทังกันไอ้เราเนี่ยนะไม่ปะทะปะทังไม่ชนกันเขาเรียกว่าวินยูชนวินยูชนมนุษย์ทั่วไปเขาไม่เห็นจะทำอะไรไม่แตกต่างไอ้เราคนเดียวเนี่ยไปถึงก็ไปจ้าเอชนชาวบ้านนั้นผิดกันเนี่ยเขาเรียกว่าผิดวินยูชนข้อกฎหมายเขาก็บอกว่าประมาทในความจริงเอาแท้ๆเลยดีกว่าเกิดจากหนึ่งอุบัติเหตุนะหนึ่งเกิดจากไม่ได้มองมัวแต่นั่งดูอะไรจอเล็กจอใหญ่อยู่นี่ใช่ไหมสายตาอยู่ตรงนี้มันจะไปเห็นได้ไงข้างหน้าใช่ไหมครับไม่ได้มองข้างหน้านั่นแหละครับมองแต่ตรงนี้ใช่ไหมสองมองแล้วก็ไม่เห็นนะเพราะตาคุณสมบัติของตาที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นรัศมีจะเป็นจุดสายตามองไปมันก็ไม่เห็นก็เห็นไม่ทั่วถึงทีเดียวนี่ขนาดนี้ยังน้อยตัวตรง7-8คันอยู่สายตาบอดแล้วใช่ไหมทั้งป้ายทั้งเขาไปถมอย่างเงี้ยมันต้องเห็นหมดแล้วตรงนั้นความเร็วขนาดนี้นะครับใช่ไหมหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นจริงนะโอเคนะเอาละความคำว่าปลอดภัยจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรานะขับรถนะจะเร็วจะช้าจะเบรกรุนแรงถ้าไม่มีความรู้สึกหรือรู้สึกช้านี่จบข่าวเลยครับไปไม่ถึงปลายทางเดี๋ยวก็ไปนอนข้างทาง ใช่ไหมความปลอดภัยที่สูงสุดก็คือความรู้สึกทางหูข้างหลังได้ยินเสียงนู่นนี่นั่นไหมขับรถอย่างนี้แหละมันต้องแบ่งความรู้สึกออกมาให้ได้รถตกหลุมลงบ่อโยกเยี่ยซ้ายขวานี่ต้องรู้สึกกันหมดแหละหรือแต่พอมาลงพอไรเนี่ยเขาอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้สึกกันหมดความรู้สึกนี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดอย่าลืมไม่ละค่ะภาษารุ่งออกทางนั้นที่ว่าเนี่ยบรรจุเอาไว้ใน YouTube บ้านเราดอททีวีไปดูกันเอาเองบ้านเราดอททีวีเนี่ยเวลาดูแล้วถ้าต้องการติดตามก็กดคำว่าติดตามมันจะมีระฆังกดอีกทีนึงมันก็จะมีการสั่นกระดิ่งให้เวลาลุงหมอกไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเช่นขณะนี้จะได้รู้ว่าไปทำอะไรไปพูดจาเรื่องอะไรสิ่งที่ทำได้เกิดประโยชน์ไหมให้กับตัวเองให้กับสังคมหว่าไปเพราะฉะนั้นการที่ขับรถอย่างนี้สังคมก็ได้รับครับก็คอยตามไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยมันหลายหลากมากนะครับเอาล่ะกลับมายังตรงนี้นะฮะตอนนี้จะไม่เป๋แล้วทีนี้
ขี่ม้าเรียบคลายมาเยอะแล้วโจมตีซะหน่อยเป็นไงคนที่ตามผมก็น่าเห็นใจเอาไงกันแน่ลุงออกจะเข้าเรื่องสักทีก็ไม่เคยเข้าก็บอกแล้วผมไม่ใช่เป็นนักวิชาการยืนอยู่หน้ากระดานนะครับแล้วก็มีปากกามีช็อคมีอะไรต่างๆนะเอามาต้องอะไรก็หนึ่งสองสามสี่ห้าจำกันแต่พืชแต่พือแต่บูรณาการกันไม่เป็นมันก็เลยโง่กันทั้งวันทั้งเมืองเพราะอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็บูรณาการกันหน่อยหลายเรื่องหลายอย่างครับนั่นนะผมก็เชื่อมั่นว่าผมเป็นมนุษย์บูรณาการนะแต่ไม่ถึงขั้นจับเสือใส่ถังหรอกอันนี้ถ้าจะเร็วก็เปลี่ยนเลนเข้ามาสักหน่อยนึงถ้าจะเร็วตามก็นะรักษาความเร็วกันเอาไว้นะแต่ก่อนเดาทางกันแล้วครับข้างหน้าเนี่ยอ้าวคันขาวคันเขียวคันแดงเนี่ยไปยังไงตอนนี้มันห่างประมาณสัก40เมตรเลยเนี่ยข้างหน้าของเราคันเขียวข้างหน้าระยะนี้มันถึงไม่ได้ตรงเป๊ะก็ต้องผิดถูกนิดหน่อยจำเป็นมากๆนะเรื่องของความเร็วเพราะการใช้ความเร็วถ้าหากว่าไม่รู้จักความเร็วของตัวเองและหรือไม่รู้จักความเร็วของสิ่งที่เรามองเห็นข้างหน้าเนี่ย5 6 7คันเนี่ยจบข่าวแล้วครับขับช้ามันก็มีอุบัติเหตุขับเร็วยิ่งมีอุบัติเหตุหนักผมนี่ใส่มาเยอะแล้วความเร็วต้องการความเร็วเนี่ยจะยากแล้วเหยียบเลยมันก็ไปตรงนี้ลองดูแม่ใช่ไหมเหยียบมันก็ไปไม่นั่นรถเลยอย่างเงี้ยใจถึงไหมทีนี้เพราะฉะนั้นการทำความเร็วมันไม่ได้ยากคิดว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าเห็นไหมล่ะเราต้องรู้ตัวเราเองนั่นแหละเอาหลักกลับมาถึงเรื่อง ขับรถฟังให้ดีนะทีนี้หนึ่งจะต้องมีอวัยวะครบมือมีไหมล่ะเท้ามีไหมล่ะ ใช่ไหมตามีไหมหูมีไหมจริงนะสองความรู้สึกจะต้องเร็วนะสามจะต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งเราเร็วไม่ว่าเราจะเร็วกว่าเขาหรือเขาเร็วกว่าเรานะครับหรือทางซ้ายจงมาเชื่อมกับเรานะขวาจะมาเชื่อมกับเราเนี่ยต้องเห็นทั้งหมดเลยยิ่งเร็วยิ่งต้องมองเห็นไกลกว้างและไกลนะครับขับรถส่วนทางผมขับรถความเร็วร้อยผมจะมองไปถึงนู่นนะ500เมตร300เมตร500เมตรความเร็วร้อยถ้า150ก็ต้องมากกว่านี้เยอะประมาณนั้นต้องแม่นเดี๋ยวนี้มันจะปลอดภัยนะครับเอาล่ะ กลับมาถึงเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยผ่านความรู้สึกไปแล้วนะต้องฝึกความรู้สึกเช่นเวลาเบรกรถรุนแรงเนี่ยมันต้องรู้สึกอย่างไรขับรถทุกครั้งให้คำนึงถึงคนนั่งใช่ไหมถ้าเราขับนิ่มคนนั่งเขาก็นิ่มหรือคนนั่งเขานิ่มเรามันก็นิ่มแง่ๆอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือความรู้สึกนะไม่ใช่เอาแต่ตัวเองอย่างเดียวตกหลุมตกบ่อก็ช่างหัวมันเถอะคนหลังคนนั่งจะหัวคลอนตับปลิ้นหรือบางคนก็ท้อง3เดือน5เดือนมันต้องทำอะไรแท้งเลยเห็นไหมครับนะๆๆต้องทำให้คนนั่งเอาไว้คนแก่เด็กนะครับคนมีท้องก็เรียกว่าคนที่มีความคิดเช่นนี้ถือว่าคนที่ใจกว้างโอเคไหมมีน้ำใจใจกว้างอย่าใจแคบนักนะครับใช่ไหมล่ะเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ต้องความรู้สึกก็เดินทางด้วยกันนะก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ร่วมโดยสารด้วยกันแมนบอสแต่ใช่ก็พยักหน้ามันก็จบจะไปมีอะไรกันนักนะเอาล่ะกลับมันไม่เพียงเท่านี้เนี่ยแน่นอนนะครับคนจะมานั่งอยู่หลังพอไรเนี่ยมันต้องรู้จักกฎกติกาของการใช้รถใช้ถนนร่วมกันถึงนั้นเขาเรียกกันว่าพระราชบัญญัติจราจรก็กฎหมายจราจรนั่นแหละนะเขาเจ้าหน้าที่บัญญัติก็มีตำรวจจราจรตำรวจทางหลวงไงทำไมล่ะก็ต้องดูแลก็มีการแกล้งก็มีมนุษย์ไม่รู้ว่าโอ้ยผมใช้รถมาเยอะทำไมผมจะไม่รู้
กังวลของแต่ละบุคคลจะพูดได้ไม่พูดต่างหากหรอครับกังวลอะไรกังวลสันดานนั่นมันจบไปเลยมันแข็งๆหน่อยภาษาเนี่ยเออนะก็เรียกว่ากำพืชก็ว่าได้นะฮะเรื่องของน้ำใจเป็นผู้ใช้อำนาจโดยกฎหมายนะท่านนายฝึกปรือกันหน่อยครับบรรดาท่านที่ใช้อำนาจกฎหมายให้มันเกิดเหตุเกิดปัจจัยนะสงสารชาวบ้านประเทศไทยตั้งมากี่ปีแล้วยังไงผมต้องโทษคนเกิดก่อนครับผมไม่โทษคนปัจจุบันนี่นะครับมันเป็นรากเหง้าสืบสานกันมากันในรูปแบบที่มันนะผมพูดแค่นี้ก็น่าจะรู้จักมั้งไม่รู้จักก่อนสวยกันทั้งแผ่นดินกันแล้วมันจบไปเลยใช่ไหมเอาล่ะการใช้สายตาทีเนี้ยครับสำคัญนะอุบัติเหตุเกิดจากการไม่ได้มองกับมองไม่เห็นก็คือเรื่องตาเรื่องเดียวใช่ไหมเนี่ยหนึ่งเลยนะครับว่าถนนทางก็จะมีช่องให้เสร็จสับเห็นไหมเรียกว่าช่องทางจราจรต้องรู้แล้วว่าเส้นขาวประเนี่ยมันหมายความว่าอะไรข้างหน้าเนี่ยเส้นขาวประเป็นรูปไข่ปลาโอเคไหมแปลว่าจะเปลี่ยนช่องทางต่างๆก็เปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยแต่มีข้อแม้ว่าคำนึงถึงคันหน้าคันหลังเลยนะเสียงอะไรหนูเสียงอะไรหนูเสียงอะไรเสียงเข้ามานะเส้นปะนะแปลว่าจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนนะฮะความเร็วถ้ามันเร็วกว่าเขามันก็เปลี่ยนได้แล้วเร็วเร็วกว่าคันดำใช่ไหมแค่นี้เนี่ยมันก็ถึงแล้วแค่นั้นก็เข้าไปธรรมดาก็มองกระจกข้างซะหน่อยนึงพ้นมาแล้วก็เข้าไปเนี่ยใช่ไหมก็อยู่เลนกลางซะก็ปิดไฟเลี้ยวก็จบทีนี้ใครจะไปขวาก็เชิญรถไฟไปเร็วขับช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลเร็วไม่มีฟังเสียงเอ็มก็ไปโรงพยาบาลแล้วกันคนประเภทต้องการเร็วเชิญตามทะเยาะสายทำนองนี้ไม่รู้ความคิดผมคิดอย่างนั้นหรอใช่ไหมก็มีอยู่แค่นั้นนะครับทีนี้พอเวลาเขาเร็วกว่าเราเริ่มมองกระจกแล้วมีใครจะเร็วกว่าเราไหมทีเดียวกระจกข้างขวาเนี่ยแล้วเปิดช่องท้ายเขาคันขาวมาแล้วครับแล้วก็มองแค่เห็นคันขาวดูซิว่ามันจะตัดหน้าเราป่ะมีเหตุไหมทีเนี้ยเขาไม่มีเหตุจะตัดหน้าหรือจะตัดมาทำแมวทำไมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะเขาต้องมีต้นเหตุที่จะเบียนมาหาเราเขามาเร็วเริ่มมองเห็นแต่กระจกข้างแล้วความเร็วที่มันแตกต่างกันถ้ามันไปเร็วแบบนี้นะครับมีข้างหน้าขวางอยู่ห่างประมาณสัก20-30เมตรเนี่ยพวกนี้มันแซบเข้ามาทันทีแค่นี้เราก็ชะลอความเร็วมันก็จบมันจะไปโดนอะไรใครเนี่ยใช่ไหมเราให้ทางมั้งสิครับเราเปิดให้ทางเขาไปก่อนอยากไปถึงโรงพยาบาลก็ไปเร็วๆไปหมดไม่รู้ความคิดผมก็คิดอย่างเงี้ยคิดมันอย่างนี้แหละก็แค่นั้นแหละผมอยากจะไปเร็วเนี่ยเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะไปโรงพยาบาลเร็วๆก็ใส่เข้าไปเยอะๆเหยียบก็ไปเยอะก็ไม่ให้เหยียบเนี่ยถ้าไม่บัญญัติบัญญัติจะไปห้ามมันไปทำไมมนุษย์จริงๆทรัพย์สินก็ไม่ใช่ของเรามันของเขาทั้งนั้นเลยเกิดอะไรต่างมาก็ลื้อมันหมดสมบัติมีเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมมาชดใช้มันหมดถ้ามันจังยังไงครับมันถึงจะสะใจใช่ไหมหรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆทั้งระเบียบวินัยของถนนหนทางมันก็จะไม่เกิดขึ้นเสียดายกันขนาดมนุษย์เกิดมันมากถึงขนาดนี้จริงเดี๋ยวเสียดายถ้ามันไร้สาระมันผิดกติกาของสังคมยังเกินเหตุก็ไม่ใช่เอาหนีไปไกลเผาได้วันละ3,000 5,000 8,000ยิ่งดีอยู่ไม่รู้ความคิดผม
จนหงอกชี้กันแล้วเออแล้วก็ป้องกันเอาไว้ในส่วนที่กำลังชี้แนวชี้นำนำพากันอยู่ฐานะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ นั่งอยู่แล้วอะไรที่ไตเติ้ลมาให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าอดีตบรรณาธิการนิสสันกังปรีนี่นะพูดอยู่นี่ดูไปเรื่องรถนั่นแหละเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชำนาญก็พอไหวนะนะแต่ไม่กล้าพูดหรอกครับว่าเชี่ยวชาญคนที่เขาเก่งกว่าลุงหมอกมันมีเยอะแยะไปแต่คนนั้นบอกว่าอะไรว่าได้เผาไปนานแล้วนะคนที่เก่งกว่าได้ตายไปก่อนมันเยอะแล้วใช่ไหมคิดอย่างนี้คนที่เขาเก่งกว่าเราเยอะแยะไปแต่เผาไปนานแล้วฝังไปนานแล้วแล้วเหลือเราทีนี้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นตัวอย่างคล้ายต่อคล้ายกันหน่อยก็ดีเหมือนกันเด็กในวันนี้คืออยู่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ก็นั่งพูดนี่แหละผู้ใหญ่ทำอะไรก็ตามให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำก็ความคิดทุกความคิดก็เล่าให้ฟังกันอยู่การกระทำก็ขับให้เห็นอย่างเงี้ยเจ้าอะไรใช่ไหมข้างหน้านี่ประมาณ5 เมตรสิแล้วเราก็จิ้มเบรกแล้วไม่ได้ไม่ทัน1 วินาทีเนี่ยตูมนะครับให้รู้ไว้ไม่มีเหลือเพิ่มเดี๋ยวก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่มองไปโน่นแล้วไปทุกคันหน้านู่นห่างว่าช้า50 เมตรเนี่ยต้องเห็นแล้วนะครับคันหน้าเนี่ย5-6 คันเนี่ยไม่เห็นได้ไงรวมทั้งช่องจราจรไม่เสร็จสอบเงี้ยแล้วก็สายว่าประตูกระจกข้างเขาก็มีให้เหลือบตาไปแป๊บก็รู้แล้วว่าใครอยู่นอกเส้นเราหรือใครตามหลังเรามาไกลๆกระจกหลังตรงนี้กับตรงน้องถ้าเราเห็นแค่หลังคาเขาก็ห่างจากเราประมาณสัก15 เมตรได้แต่ถ้าหากว่ามองเห็นหน้าของเห็นล้อของเขาในกระจกเขาห่างจากประมาณ25 เมตรได้ก็แค่นั้นใช่ไหมทั้งข้างหน้าข้างหลังเสร็จสรรใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าเขาห่างจากเราประมาณ25ใช่ไหมถ้าหากว่าเราเบรกรุนแรงข้างหลังจะทันไหมเนี่ยเมื่อไม่ทันมันก็ตูมอยู่ครับประตูอะไรเกิดขึ้นขอหักสิครับมันไปปึ้งปึ้งนะครับนั่นก็ต้องมีปอดเอาไว้กันหน่อยปอดไม่หมดนะครับโอเคนะพอที่จะลำดับกันได้ในสิ่งที่เราฝันยังไม่พอนะฮะเรื่องตาต่อนะครับหนึ่ง จะต้องมองเห็นช่องการจราจรใช่ไหมเช่นขณะนี้ขับอยู่กลางช่องนี้ลงไปวัดได้เลยซ้ายกับขวาแล้วเราก็เท่ากันเป๊ะด้วยเห็นไหมเราห่างเหมือนกับรถแท็กซี่คันหน้าเนี่ยก็ห่างประมาณสักข้างละ2 ฟุตของเรามันใหญ่กว่าเขาหน่อยนึงเราก็ห่างกันประมาณ1.5 ฟุตนะครับห่างจากเส้นซ้ายขวาถ้าเรากลางช่องจริงนะครับส่วนมากขับเป๊ะช่องเชิงก็ไม่สามารถรักษาเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความชำนาญถ้าหากว่าเราขับเนี่ยเส้นทึบเนี่ยล้ำเส้นไม่ได้เส้นทึบ2 ข้างมันเป็นทางโค้งอ่ะใช่ไหมครับถ้าล้ำเส้นไปมันก็ข้างหลังจะทำไงดีเนี่ยข้างๆทำไงดีเนี่ยมีแต่พวกเห็นแต่ตัวเอาแต่ได้เท่านั้นที่ทำอย่างนั้นขับรถไอ้ผมบอกผมไม่เคยนะจริงไม่พูดเล่นนะแม้ว่าจะมีรถหรือไม่มีรถผมก็ต้องควบคุมนะสิ่งที่ผมมีอยู่เพื่อป้องกันมันเป็นอุปนิสัยใช่ไหมครับไม่ใช่พอเวลาไม่มีรถก็ใส่มันเต็มเหนียวไม่เอาละครับผมไม่ทำอยู่แล้วไม่ได้พูดเล่นนะแต่ยกเอ็กเซปต์ได้ป่ะเวลาผมทำเวลาเนี่ยขับรถทำเวลาเนี่ยผมก็ไม่ฟังเสียง AM เหมือนกันนะครับสายเข้าไปลัดโค้งไปเรื่อยครับแต่มันต้องมองกว้างไกลมองให้เรียบร้อยไม่ใช่ไปรัดโค้งแล้วทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนไม่เอาก็แปลว่าหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังมันต้องรอบคอบครับจึงทำเช่นนั้นแต่น้อยครั้งนะครับไม่รู้จะไปทำเพราะไม่ได้รีบด่วนไปทำธุระในลักษณะที่ผิดนัดหมายไม่ได้แต่ก่อนเนี่ยเอาเรื่องนะเวลาทำเดี๋ยวนี้เฉยๆใครช้าก็ช้าเร็วก็เร็วนะครับเอาหน้าหนึ่งก็คือช่องทางจราจรเราต้องแม่นนะครับ2ระยะห่างระหว่างเรากับคันหน้าเนี่ยอย่างข้างหน้านี่ประมาณ30 เมตรกับคันขาวเนี่ย2 ข้างกับเมตรกว่า
เมื่อมันมีระยะห่างห่างกันไปยังไงมันก็ไม่ชนกันหรอกครับนะเห็นไหมมันจะชนกันได้ต่อเมื่อมันไม่มีระยะห่างใช่ไหมก็ต้องคำนึงถึงระยะห่างใช่ไหมครับสามความเร็วทีนี้อย่างเช่นผมว่าคันขาวข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ในช่องเดียวกันเนี่ยความเร็วเท่าๆกันเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าเราเร็วกว่าเขาก็ดูสิครับเหยียบเขาก็เร็วครับถ้าไม่รู้จักสภาพเช่นนี้ก็มีเท่าไหร่ก็พังหมดเลยรู้ว่าเร็วกว่าเขาก็ชะลอกันแล้วปล่อยคันเร่งมันเร็วมากมันก็แตะเบรกสักหน่อยนึงแค่นี้ความมันก็ยืดไปแล้วใช่ป่ะเห็นมามองออกไหมครับเมื่อเราห่างจากเขานะฮะเราขับตามเขาเราต้องปรับตัวตามเขานะฮะคันหลังก็เหมือนกันนะเขาขับตามเราก็รู้จักปรับตัวตามลุงหงอกหน่อยไม่ใช่ไม่ฟังเสียงลุงหงอกก็ชนท้ายลุงหงอกทำไงทีเนี้ยลุงหงอกก็มานั่งเสียเวลาด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวคิดค่าเสียเวลานะระวังให้ดีเข้าใจไหมคนต่างประเทศเขาถึงรถทุกคันประกันภัยนะบ้านเมืองแล้วก็ประกันอยู่แล้วใช่ไหมอุบัติเหตุเขาชนกันปุ๊บจะมานั่งเถียงกันทำแมวทำไมเราใช่ไหมถ่ายเอกสารหลักฐานคนขับมีใบขับขี่ไหมถ่ายเอกสารมีอะไรกล้องมือถือมือถอยเนี่ยผู้คนก็เชื่อว่ามีคนขับรถเนี่ยมีทุกคนเลยเนี่ยจริงเดี๋ยวนี้มือถือมือถอยรถทั้งคันก็ซื้อได้ของแค่นี้ทำไมจะซื้อไม่ได้ถ่ายภาพแก๊กใบขับขี่แลกกันไปต่างคนต่างย้ายแจ้งประกันนู่นน่ะใช่ไหมครับให้เขาไปคุยกับเราเองนั่นคือต่างประเทศนะของเราต้องมาคุ้นผิดนู่นนี่นั่นโอ้เสียเวลาทำให้การจราจรติดขัดชาวบ้านร้านถิ่นก็จะมาจะไปก็วุ่นวายไปหมดของแค่นี้มันตกลงไม่ได้เว้ยใช่ไหมครับใช่ไหมมันต้องจัดสังคมแบบนี้ขึ้นมามันจะตั้งมาทำแมวทำไมเรื่องของบริษัทประกันภัยเสียทุกเดือนทุกเดือนไม่ใช่เหรอใช่อุบัติเหตุมันก็อย่างนั้นสิครับอันนี้จะใช้ได้จะคิดกันหน่อยก็โอ้โหเป็นเรื่องราวตีกันฆ่ากันข้างถนนกลางถนนเห็นแล้วมันโอ้โหทุอะไรทุเรียนกันแล้วกันเห็นแล้วมันทุเรียนจริงๆเนี่ยโอเคนะตำแหน่งเรียนจราจรนะคือตำแหน่งนะตำแหน่งนะครับระยะแล้วก็สภาวะความเร็วคำว่าสภาวะความเร็วเนี่ย1ใน4 5คันต้องรู้นะครับความเร็วที่มันต่างกันนะครับเห็นมั้ยเค้าแซงนู่นนี่น่ะแต่ไม่แค่นี้ก็เริ่มเบรกแล้วเนี่ยเห็นมั้ยครับเพราะเบรกคนข้างหลังมันก็นิ่มใช่ป่ะก็ไม่หัวฟัดหัวเหวี่ยงนะครับจริงผมขับรถน้อยคนจะนั่งหัวฟัดหัวเหวี่ยงแต่ไม่ต้องการคำชมนะที่ว่านั่งสบายๆหายใจสะดวกหัวใจก็เต้นช้าการที่จะมาเป็นโรคหัวใจต่อก็ไม่มีนะก็เพลินครับจะเรืออะไรนะครับคนนั่งก็เพลินไปตามคนนั่งคนขับก็สนุกเวลาผมขับรถผมถือว่าเป็นอย่างไรเป็นการพักผ่อนนะครับขับรถเป็นการพักผ่อน ไม่ได้เคร่งไม่เครียดไม่อะไรทั้งนั้นนะครับจะเร็วจะช้าผมก็ถือเป็นการพักผ่อนผมไม่ทราบว่าก็ขับได้นาน15 16 18ชั่วโมงนะครับว่านะ เพราะว่าทั้งคืนครึ่งวัน1คืนครึ่งวัน24ชั่วโมงไม่รู้1วันครึ่งคืนแล้วกันเต็มๆด้วยไม่เห็นมันจะเป็นอะไรลงจากรถก่อนสบายปรื้อลุงออกลุงออกโอเคนะนั่นคือเรื่องราวของลุงออกจะไปทดแทนใครไม่ได้หรอกพวกนี้แค่นี้พอเริ่มเบรกมันก็พอเราเห็นแต่ไกลมันก็แตะได้ง่ายด้วยกันโอเคนะฟังทันนะครับตำแหน่งก็คือเรื่องเลน2ระยะถ้าแม่นกว่านี้3สภาวะความเร็ว3สภาวะความเร็วรอบตัวแล้วแค่นี้ต่อมาก็เป็นเรื่องความรู้สึกในการเบรกในการนู่นนี่นั่นนะครับแค่นี้มันก็จบข่าวแล้วไปไหนมันก็ปลอดภัยที่ว่าโอเคนะ1ตำแหน่ง2ระยะ3สภาวะความเร็ว4ขนาดถ้าเราตามคันที่เขาเล็กกว่าเราเขาผ่านช่องแคบได้ไอเรามันใหญ่กว่าเขาใช่ไหมล่ะเออเขาผ่านได้จริงแต่เราจะผ่านได้ไหมทีเนี้ยนี่คือขนาด
ต้องรู้เรื่องราวของขนาดถ้าเราตามรถ10ล้อบรรทุกเนี่ยเขาผ่านได้เราก็ผ่านได้แง่ๆจะไปมีอะไรนะไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอเคเกือบผิดทางจะไปพอมาทบอยู่นี่จะถึงนั้นเนี่ยมันทำไมถึงเร็วจังนะพอมาทบจริงนะหรือว่าย้อนระยะทางได้ปะเนี่ยอันจริงนะคุยจะถึงนครปฐมแล้วจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะป้ายนครปฐมหนึ่งจะถึงนั้นแล้วจะทำมันสั้นกว่าปกติเปล่าวะเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่จบเรื่องตาเนี่ยตำแหน่งระยะสภาพความเร็วขนาดจำนวน5คัน6คัน10คันน่าต้องรู้แล้วจำนวนแล้วก็สีด้วยสีขาวสีเทาสีแดงสีเขียวจำแนกไปมีกี่คำล่ะเรื่องของการใช้ตาใช้ตาเนี่ยนะก็เขาช้าไม่ต้องไปบีบแตรก็หรอกของแค่นี้เราช้าลงแค่ไหนเขาให้ทางเราก็ได้ทางแล้วจะไปบีบแตรให้เขาไปทำไมเล่าใช่ไหมครับบีบเขาก็ไม่ได้ยินเขาปิดแอร์เขาติดแอร์เราต่างหากที่หัวใจเต้นเร็วผมขับรถผมไม่ค่อยจะบีบแตรไม่เคยบีบไม่ใช่ไม่เคยไม่ค่อยบีบแตรนะผมไม่ค่อยใช้แตรเพราะอะไรรู้ไหมผมเองจะคือผมเองมันก็จะมีพลังบอกให้ทราบไว้ก่อนพอกดปุ๊บคลื่นมันไปแล้วข้างหน้าตกใจนะครับอย่าทำให้สัตว์โลกตกใจง่ายจะตายเลยความคิดผมใช่ไหมมันเป็นบาปเรื่องของบาปนี่คือความคิดของลุงออกละนะทีนี้คนที่จะให้จะเอาความคิดที่ว่านี่ไปใช้บนถนนทางขณะขับรถก็เชิญสิครับมันก็ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปแดกกราบอะไรทำนองนั้นแหละครับใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งครับตำแหน่งฟังดีนะผมนับนิ้วนะจะเอาไหมจะคอยเขาก็ได้เนี่ยถ้าหากว่าจะออกซ้ายไปเบนไปข้างหลังก็ดูไม่มีเขาไม่มีดูก็ได้ไม่มีไม่เอามาข้างหลังเข้ามาใกล้แล้วก็ช้าถึงบ้านเร็วถึงโรงพยาบาลเร็วไม่ฟังเสียงเอฟเอ็มก็ถึงโรงพยาบาลอย่างเดียวแล้วมันจะเสียหายไปตรงไหนของการที่ช้าตามเขาไม่ถูกมันจะไปตรงไหนเนี่ยนัดเนี้ยปลายทางแล้วก็ประมาณ10:30นี่มันแค่29 10:29โอ้สบายสบายไม่ได้รีบสบายเงี้ยหรือใครจะว่างน่าจะตายนะตำแหน่งระยะสภาพความเร็วขนาดจำนวนสีมีไหมเนี่ย6อย่างนี้ต้องพร้อมครับนี่ถ้าใครอยากจะปลอดภัยนะขณะที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยนะครับต้องคล่องต้องแว่วว่องไวเห็นไหมครับการที่รู้จักสีก็แปลว่ารู้กว้างรู้ไกลรู้มากรู้หมดขนาดจำนวนก็เหมือนกันนะครับต้องฝึกเพราะงี้ต้องคอยให้ความสำคัญถ้าอยากจะมานั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วก็จะได้รับความปลอดภัยทั้งไปแหลกกลับจะเร็วจะช้าก็ต้องความรู้สึกของเราแหละเข้ามาประกอบกันเนี่ยรู้งอกละไปไหนก็อยากจะให้ผู้คนได้รู้นะได้เข้าใจแต่มีข้อแม้มากๆไว้หน่อยนะฮะการใช้สิ่งที่เป็นสาธารณะร่วมกันถนนเนี่ย 1. อย่าเอาแต่ได้ 2. อย่าเห็นแก่ตัว 3. มีน้ำใจซะบ้างคำว่ามีน้ำใจเนี่ยนะอย่างเช่นมองดูรอบๆเนี่ยเอ้ยข้างหน้าข้างหลังรถอะไรเนาะมาเร็วปืดไปหรือเปล่าชะลอความเร็วให้เขาไปก่อนก็แค่นี้นะครับคนข้ามข้างถนนเหมือนกันนะอย่างเช่นทางม้าลายเนี่ยชะลอความเร็วหยุดให้เขาไปก่อนเนี่ยคำว่าให้เขาเนี่ยนั่นแหละคือความมีน้ำใจใช่ไหมครับให้เขาไปก่อนมันเสียอะไรตรงไหนให้เขาไปก่อนจะรู้นะผมให้มาเยอะแต่ละผมก็ไม่เคยเสียอะไรใช่ไหมครับต้องบอกได้ไงต้องการเร็วเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้ขับรถใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะ
ลองคิดในกรอบนี้สิครับถ้าอยากจะปลอดภัยนะถ้าอยากไปบ้านเก่าก่อนก็เชิญนะครับที่วัดเนี่ยนะก็ไม่ต้องหลบช่องทางมันก็ยิ่งปลอดภัยหนักอันตราเสี่ยงหลังก็ไม่มีใช่ไหมก็แค่ชะลอหน่อยเออเข้าไปก่อนก็เปิดทางได้แล้วคิดอยู่แค่นี้ร้องเพลงไปด้วยจะได้ขับรถโธ่แต่ห้ามหลับตาขับนะไม่เอานะผมกำลังบอกว่าจะหลับไหนนะพี่ผมได้เจอมาแล้วนะหลับไหนนะรู้ว่าง่วงเอามันข้างทางไหนก็ได้ที่ปลอดภัยส่วนหนึ่งแล้วก็มากโดยใส่ปั๊มน้ำมันแล้วผมไม่ได้สนแล้วครับถึงภาพภาวะตรงนั้นขึ้นมาเผ็ดเลยนะครับเรื่องหลับในไม่ได้เลยสั่งตัวเองให้เรียบร้อยแล้วสั่งใครจะเผ็ดไม่ได้เด็ดขาดนะนิดเดียวก็ไม่ได้นะต้องง่วงอย่างเงี้ยต้องจำครับเรื่องพวกนี้อย่าให้มันเกิดประสบการณ์จากลุงงอกเล่าสู่กันฟังเพื่อป้องกันให้ท่านที่อยู่หลังพวงมาลัยหรือจะอยู่ต่อไปบอกลูกสอนหลานต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะปลอดภัยทั้งไปและกลับก็ร่วมกับคนที่เดินถนนทางด้วยกันจะเป็นสวนทางกันว่าเออเราเข้าใจสภาพความเร็วมันกันรถทางมันก็เดินตามกันก็สวนทางกันนั่นเองนะจะมาสวนทางก็มีช่องแบ่งถนนเราไม่ล้ำเส้นแน่นอนแต่ส่วนคนอื่นสิครับมันห้ามเขาไม่ได้สิเนี่ยถ้าทุกคนรู้ในสิ่งที่ผมกำลังไล่ฟันทุกคนเนี่ยโอ้มันก็ปลอดภัยทั้งประเทศสิครับใช่ไหมไอ้ทำไงจะให้คำพูดลุงออกไปถึงคนเยอะๆก็แชร์ไปใช่ครับนะมันเสียหายตรงนี้แชร์กันเนี่ยหรือไม่อยากเกรงว่าลุงออกจะดังอะไรก็ห้ามลุงออกไม่ได้หรอกความดังรู้ไหมความสามารถระดับนี้เมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมอย่ามาคิดจะห้ามต้องการจะเผยแพร่ประสบการณ์ตัวเองเราสู่คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานฟังต่อไปจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างอาณาจักรมันต้องเติบโตมามันต้องใช้ชีวิตในสังคมความเป็นมนุษย์ครับใช่ไหมล่ะเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีน้ำใจจะได้ยังไงนะมนุษย์เอาอย่างเดียวได้อะไม่ถูกนะอยู่ไหนก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวกัน เห็นไหมถึงแล้วพระปฐมใจดีพระดมเถิบข้างหน้าเห็นอย่างสาธุซะใครเห็นก็สาธุซะบ่ล้มเถิบใช่มั้ยผมมันสาธุมันอยู่ในบ้านของผมไม่ใช่สาธุเนี่ยสาธุอามินอาเมนและโอมจบผมไม่ใช่สาธุอย่างเดียวนะให้รู้มีทั้งอามินมีทั้งอาเมนโอมของผมสาธุอย่างเดียวไม่พอหรอกทุกวันอามินอย่างเดียวไม่พอที่เห็นแก่ตัวก็เผื่อแค่แบบก็คือเรื่องราวมนุษย์นั่นแหละครับข้างหน้าจะเลี้ยวขวาแล้วเนี่ยนะขวามือก็บริเวณของพระปฐมเจดีย์ไม่ใช่วัดนะเนี่ยวัดผมเลี้ยวขวาไปนี่ก็ถึงวัดแล้วเลี้ยวขวาที่นี่ดูสิครับเขาอยู่ช่องนู้นแล้วก็อยู่ช่องนี้อย่าไปล้ำเส้นเขาสิครับเออชะลอความเร็วก็เปิดที่แล้วรถจะเลี้ยวนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปวัดทีเนี้ยเตรียมตัวแล้วก็ดูแล้วก็จกข้างเออไม่มีใครมาช่องทางว่าเข้าไปเจน้อยเปิดไฟเลี้ยวด้วยแล้วกันเนี่ยเห็นไหมที่ป้ายที่ป้ายรถเมล์เนี่ยสีส้มๆเนี่ยนะจะเลี้ยวไปขวามือก็เป็นปฐมเจดีย์ทางที่ใต้นะครับซ้ายมือเข้าประตูวัดจ้านะเข้าไปปุ๊บก็เป็นโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารโอ้โหชื่อเนี่ยราชวรมหาแปลว่าใหญ่นะมหาเนี่ยวัดใหญ่ปฐมเจดีย์นี่ใครรู้ไหมขึ้นฝั่งที่นี่พระโสณะพระอรหันต์อันนี้ก็โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ขออภัยครับ
ไม่เห็นคลื่นปึ๊ดแล้วกระดักแล้วว่าประเภทตีนผีใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ตีนผีป๊าดป๊าดแล้วก็กั้นเอาไว้แรงๆซะมัวแต่แป๊ดแป๊ดพระสงฆ์เนี่ยจำวัดแล้วก็เดือดร้อนอีกยิ่งเข้าสมาธิเสียงหนังแป๊ดก็ตกใจอีกสกัดกั้นกันเอาไว้เองก็ถึงแล้วทีนี้เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วพระมหาชัยชุมพลนี่ท่านก็ต้อนรับกับสู้อยู่แล้วนะถึงได้จ้านะใช้เวลาเดินทางมาไม่กี่นาทีไม่ถึงชั่วโมง10นาฬิกา37นาทีแค่นี้ก็จบข่าวแล้วพืดเอาละนิ่งนะจ๊ะจบข่าวเปิดประตูดึงเบรกมือจบไปบ้านใครบ้านมันจริง